ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการเซียนธุรกิจในวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะจะพามาทำความรู้จักกับศูนย์ธุรกิจครอบครัวค่ะเป็นศูนย์ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจในครอบครัวเพราะว่าการทำธุรกิจประเภทนี้มีปัญหามากกว่าที่ใครหลายๆคนคิดนะคะการมีปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆของธุรกิจในครอบครัวนั้นเราจะต้องทำยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับผู้อำนวยการของศูนย์ธุรกิจครอบครัวกันค่ะและไม่ใช่เรื่องเล่นๆจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเรื่องของการทำธุรกิจในครอบครัวมีหลากหลายประเด็นมากจริงๆที่ต้องพูดคุยกันนะคะวันนี้มาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกชัยอภิศักดิ์กุลค่ะคณบดีคณะบริหารธุรกิจและผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัวมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะศูนย์ธุรกิจครอบครัวไม่ค่อยมีใครได้ยินคำนี้บ่อยนักค่ะวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาคืออะไรคะอาจารย์ก็ช่วยเหลือกลุ่มที่เป็นธุรกิจครอบครัวนะครับในประเทศไทยก็เราทำทั้งเรื่องของการให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาช่วยเขาจัดวางตัวระบบนะครับรวมจนถึงเป็นfacilitator ช่วยเขาในระหว่างที่เขาเริ่มรันตัวธุรกิจของเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในฝั่งของตัว business มันมีคนรับผิดชอบแน่นอนอยู่แล้วแต่ในฝั่งของ family เขาเนี่ยบางครั้งเขาต้องการการซัพพอร์ตเป็นระยะระยะเช่นทำสัญญาระหว่างกันโอ้ต้องขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์คือการทำสัญญาเนี่ยมันทำให้แค่ชัดเจนเฉยๆนะครับแล้วก็ป้องกันปัญหาในอนาคตคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราพูดกันด้วยวาจาเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยนะครับบางทีสิ่งที่เราเข้าใจอาจจะไม่ตรงกันก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยเราพยายามจะให้มันออกมาเป็นเอกสารบางทีก็อาจจะเป็นข้อตกลงกันเฉยๆนะครับแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องทำกันจนถึงกระทั่งเป็นสัญญามีพยานอะไรกันชัดเจนครับค่ะที่ผ่านมาศูนย์ธุรกิจครอบครัวของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยก่อตั้งมานานขนาดไหนแล้วคะเกือบ10ปีแล้วครับเกือบ10ปีแล้วให้ความช่วยเหลือธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยมาโดยตลอดครับให้ข้อมูลให้องค์ความ รู้ต่างๆครับทุกวันนี้สำหรับในประเทศไทยเองธุรกิจโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยค่ะเรามีธุรกิจที่เป็นธุรกิจครอบครัวเนี่ยอุ้ยเยอะนะคะอาจารย์ประมาณร้อยละเท่าไหร่ดีคะในประเทศไทยเนี่ยประมาณสัก 8-90% 8-90% เป็น family business ครับแล้วร้อยละเท่าไหร่ที่มีปัญหาคะอาจารย์ผมคิดว่าสัก 7-80%ของ family business 100% นะครับ 7-80% เนี่ยมีปัญหาคือมีปัญหามากปัญหาน้อยต่างๆกันไปนะครับคือคนเป็นเครือญาติกันเนี่ยเวลาทำธุรกิจเนี่ยไม่กระทบกระทั่งกันนะครับเห็นไม่ตรงกันนะครับความไม่ชัดเจนที่มันเกิดขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโอกาสตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นถ้าหากว่าคุณปุ้ยถามว่ามีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่มีปัญหาเนี่ยผมว่า 7-80% มีปัญหาแต่ว่าหนักเบาไม่เท่ากันที่หนักๆเลยจนถึงขั้นแบบเฮ้ยเขาคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วแหละเขาจำเป็นต้องอาศัยคนนอกอย่างศูนย์ Family Business เข้าไปให้ความช่วยเหลือนี่ประมาณขนาดไหนคะสักอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเขามาหาเราเนี่ยก็ตอนช่วงที่มีปัญหาแล้วนะครับคือมันคุยกันไม่ได้แล้วครับก็ผมคิดว่าสักครึ่งนึงสัก 50%เริ่มแบบคุยกันไม่ได้ต้องมีคนกลางเข้ามาคุยครับปัญหาหลักๆที่ทำไมเขาคุยกันไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์คือผมคิดว่าเขาไม่มีระบบในการอยู่ร่วมกันนะครับมันเหมือนเวลาเราทำงานเราเป็นนักธุรกิจนะครับคือตัวนักธุรกิจเองเนี่ยเวลาเราก่อตั้งบริษัทเนี่ยตัวบริษัทก็ยังต้องมีระบบแหละ family เนี่ย เป็นญาติกันความสัมพันธ์เนี่ยมันอ่อนไหวอยู่แล้วคือพ่อกับลูกพี่กับน้องอากับหลานคือความสัมพันธ์อ่อนหวานอยู่แล้วนะครับมีผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองนะครับมีเรื่องของอำนาจในการบริหารจัดการกิจการของตระกูลพวกนี้ครับลีดไปสู่โอกาสที่จะขัดแย้งกัน
ดังนั้นถ้าไม่มีระบบเข้ามาครอบฝั่ง family เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยคนที่เป็นครอบครัวเนี่ยคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยมีโอกาสขัดแย้งกันดังนั้นเขาก็ต้องมีการจัดระบบเหมือนฝั่ง business เลยนะครับเขาเริ่มตั้งแต่เขาอาจจะทำข้อตกลงกันในครอบครัวที่เราเรียกว่าธรรมนูญครอบครัวทำแผนเรื่องการสืบทอดเด็กๆจะโตขึ้นมากลายเป็นบุคลากรที่เข้มแข็งของครอบครัวและของธุรกิจได้ยังไงแล้วผู้ใหญ่เวลาวางมือไปแล้วผู้ใหญ่เขาจะไปอยู่ที่ไหนพวกนี้เป็นแผนเรื่องการสืบทอดนะครับ เรื่องของการจัดการเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สินเนี่ยตรงไหนเนี่ยเราจะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวตรงไหนเราจะเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของครอบครัวนะส่วนไหนจะเป็นของบริษัทก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนถ้ามันปะปนกันอยู่ในรุ่นที่ใกล้ชิดกันหรือว่าเป็นรุ่นที่ร่วมทำงานมาด้วยกันเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจนะครับหลักการแล้วก็การวัตถุประสงค์การใช้ตัวทรัพย์สินเหล่านั้นแต่รุ่นถัดไปล่ะเขาจะเข้าใจไหมมันเป็นไปได้ไหมว่าเรารุ่นใหญ่ที่ก่อร่างสร้างเอาไว้เนี่ยเราไม่ทำให้มันชัดเจนเนี่ยมันจะกลายเป็นระเบิดเวลาสำหรับคนรุ่นต่อไปดังนั้นหน้าที่ของคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยนอกจากบริหารกิจการให้ดีเซตระบบให้เรียบร้อยเนี่ยต้องนึกถึงคนรุ่นข้างหน้าด้วยรุ่นเราอาจจะไม่มีปัญหาแต่รุ่นข้างหน้าไม่มีใครรู้หน้าที่เราก่อนเราจะวางมือก็คือทำระบบพวกนี้ให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวธุรกิจเข้าอยู่ในครอบครัวยังมีความสามัคคีแล้วก็รักกันเหมือนเดิมค่ะค่ะแล้วด้วยทุกวันนี้ที่สภาพสังคมค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปมีเทคโนโลยีมี IT เข้ามาเกี่ยวข้องการเปิดโลกทัศน์ทางความคิดของเด็กรุ่นใหม่มันก็จะไม่เหมือนกับรุ่นเก่าตรงนี้เนี่ยแล้วถ้าสมมติคนรุ่นเก่าไม่ยอมรับความคิดของเด็กรุ่นใหม่ในครอบครัวล่ะคะตรงนี้จะสามารถจูนปรับความเข้าใจกันได้ยังไงบ้างคือหลักในการทำงานในธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันเป็นไปได้เหมือนกันเราต้องมองไอ้ความต่างตรงนี้เป็นประโยชน์คือเราเป็นคนรุ่นเก่าเรามีประสบการณ์นะครับแล้วก็เราก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องที่เราทำอยู่แต่ว่าโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่แน่เหมือนกันว่าเราจะฟิตหรือว่ารู้เท่าทันกับโลกในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยข้อดีของ Family Business ก็คือเรามีคนรุ่นใหม่ที่เขาเข้าใจกับcustomer หรือว่าลูกค้าในยุคใหม่เลยแล้วก็เขาก็อยู่กับ IT ด้วยเขาอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่มันรวดเร็วของโลกด้วยเราต้องเอาคนกลุ่มนี้เข้ามาช่วยเติมสิ่งที่เราขาดอยู่เราต้องมองช่องว่างเนี่ยเป็นประโยชน์ว่าธุรกิจอื่นเขาไม่มีแต่ธุรกิจบ้านเรามีทายาทรุ่นใหม่ๆเข้ามาเติมเข้ามาปิดช่องว่างพวกนี้อยู่ตลอดเวลามีทั้งคนรุ่นเก่าที่เก่งมีทั้งคนรุ่นใหม่ที่ทันโลกต้องเอามาประกบกันต้องมองให้มันเป็นเชิงบวกครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่าธุรกิจขนาดเล็กก็ตามถูกครับถูกครับทั้งเล็กและใหญ่เนี่ยหากเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วจะมีปัญหาเหมือนกันอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณปุ้ยถามเรื่องของไอเดียที่ต่างกันระหว่างคน2รุ่นเนี่ยจะเล็กจะใหญ่เกิดขึ้นเหมือนกันความไม่ชัดเจนในการบริหารงานในการจัดการทรัพย์สินในการอยู่ร่วมกันจะเล็กจะใหญ่มีเหมือนกันนะครับเรื่องของการเตรียมแผนเพื่อการสืบทอดจะเล็กจะใหญ่เนี่ยต้องมีการเตรียมแผนเพื่อการสืบทอดทั้งนั้นคือคนที่เป็นผู้บริหารคนปัจจุบันอายุ60 70ก็ต้องวางมืออยู่แล้วทุกคนเป็นเหมือนกันหมดว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่ก็ต้องมีคนเข้ามาทำงานแทนเห็นไหมฮะปัญหาร่วมกันหมดนี่คือ Family Business นี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะของการทำธุรกิจครอบครัวแตกต่างจากการทำธุรกิจประเภทอื่นก็ตรงนี้แหละค่ะเรื่องของการเจรจาข้อตกลงต่างๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับอาจารย์กันต่อนะคะว่าตัวอย่างของธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จหรือธุรกิจครอบครัวที่มีปัญหาที่จะหยิบยกขึ้นมาให้ได้ชมกันนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามเสียงธุรกิจช่วงหน้าค่ะกลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการเซียนธุรกิจนะคะมาพูดคุยกับเซียนของเรากันต่อนะคะว่าการทำธุรกิจครอบครัวที่มันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีธรรมนูญของครอบครัวเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นเนี่ย
ทุกวันนี้ทางศูนย์ธุรกิจครอบครัวค่ะอาจารย์เอกชัยคะเราให้ความช่วยเหลือกับธุรกิจตลอดช่วงระยะเวลา10ปีเศษๆที่ผ่านมาเนี่ยมากน้อยขนาดไหนล่ะคะถ้าเป็นเรื่องการให้ความรู้เนี่ยผมคิดว่าเราได้เดินสายให้ความรู้นะครับผมคิดว่าเป็นพันเป็นพันครอบครัวแล้วที่เราไปจัดสัมมนาให้บ้างนะครับบางทีธนาคารเนี่ยเขาก็รวบรวมลูกค้าเขาที่เป็น Family Business เนี่ยมาแล้วเราจัดคอร์สให้เขานะครับบางธนาคารเนี่ยเราทำมาเป็น 7-8 ปีแล้วนะครับทำให้เขามา 7-8 ปีเราพูดให้กับกลุ่มที่เป็นสมาคมการค้าต่างๆนะครับซึ่งก็ล้วนแต่เป็นผู้ประกอบการที่เป็น Family Business เป็นสมาชิกอยู่ภายใต้สมาคมเนี่ยพูดอยู่แทบจะทุกเดือนนะครับสมาคมร้านขายยาสมาคมสิ่งทออะไรต่างๆพวกนี้เราก็ทยอยให้ความรู้นะครับก็ถ้าเป็นเรื่องการให้ความรู้เนี่ยผมคิดว่าเป็นพันหลายพันด้วยนะผมคิดว่าน่าจะหลายพันถ้าเป็นเรื่องการให้คำปรึกษาเนี่ยผมคิดว่าหลายร้อยค่ะให้คำปรึกษาคือเข้าไปในครอบครัวของแต่ละครอบครัวใช่ครับทีละครอบครัวเลยนะครับก็เราให้คำปรึกษาอย่างเช่นเวลาเขาจะทำนูนครอบครัวทำข้อตกลงกันในบ้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยบางทีทำกันเองไม่ได้จะเป็นด้วยความที่ว่าอาจจะมีความขัดแย้งกันอันนั้นน่ะชัดเจนคือพอมีความขัดแย้งกันเนี่ยพูดกันเองเนี่ยอาจจะพูดกันลำบากสักนิดหนึ่งก็อาจจะต้องหาคนที่เป็นคนกลางคือที่ปรึกษาเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับแต่ในทำนองเดียวกันนะfamily business ที่เป็น family ที่ดีๆนะก็ยังต้องการที่ปรึกษาเหมือนกันคือบางครั้งเนี่ยต่างคนต่างเป็นคนดีเกรงใจซึ่งกันและกันไม่กล้าพูดกลัวกระทบกระทั่งจิตใจคุณพ่อกลัวกระทบกระทั่งจิตใจพี่อะไรทำนองนี้นะครับก็ต้องอาศัยคนกลางอีกเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะอยู่ร่วมกันโดยไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่างที่เราคุยกันในตอนเบรกที่แล้วเนี่ยธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้ทำเฉพาะเจเนอเรชันเรามันมีเจเนอเรชันข้างหน้าด้วยถ้าเจเนอเรชันเราไม่วางระบบให้เรียบร้อยเนี่ยเราคงนอนตายตาไม่หลับอะว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะอยู่ร่วมกันเขาจะใช้ทรัพย์สินเขาจะบริหารกิจการได้อย่างสามัคคีเหมือนรุ่นเราหรือไม่ดังนั้นมันเป็นหน้าที่ของรุ่นใหญ่นะต้องวางระบบเอาไว้ให้เด็กในรุ่นหน้าด้วยนะครับธุรกิจครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะขัดแย้งหรือไม่ขัดแย้งจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ล้วนแต่ต้องการคอนซัลท์เข้าไปช่วยในประเทศไทยเราเองที่อาจารย์บอกไปว่าโอ้ก็มัน 80-90% เนี่ยเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วก็ตระกูลใหญ่ๆเองก็มีการใช้แนวทางจากทางศูนย์ธุรกิจครอบครัวไปบริหารงานด้วยไหมคะอาจารย์เราค่อนข้างโชคดีนะครับเราค่อนข้างโชคดีตัวครอบครัวที่เราเข้าไปคอนซัลท์เนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวใหญ่เนื่องจากว่าเขาเวลาเขาก็เล็งเห็นว่าถ้าหากธุรกิจเขาไม่เตรียมตัวเนี่ยการความต่อเนื่องของตัวธุรกิจเนี่ยมันอาจจะสะดุดก็ได้เพราะธุรกิจเดินมาดีๆอยู่ๆกลุ่มเจ้าของทะเลาะกันเนี่ยธุรกิจมันพังทันทีเลยเห็นไหมมันเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจแบบนึงเหมือนกันนะคนกลุ่มนี้เขาจะเตรียมตัวเขาไม่อยากให้พนักงานของเขาไม่อยากให้ลูกค้าที่ไว้ใจเขานะครับไม่อยากให้ลูกหลานที่เขารักเนี่ยจะต้องแบบมาทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็อยู่ภายใต้ความเสี่ยงเขาจะเตรียมตัวคนพวกนี้เขาเล็งเห็นเขาจะเตรียมตัวแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจไซส์เล็ก SME เนี่ยบางทีเขาอาจจะมีประเด็นเรื่องนี้น้อยกว่าเนื่องจากคนที่เกี่ยวข้องน้อยกว่าแล้วก็เรื่องผลประโยชน์อาจจะน้อยกว่านะครับเขามี priority เรื่องอื่นที่ต้องทำก่อนนะครับเป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นกลุ่มที่เป็น SME เนี่ยก็จะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทไซส์ใหญ่ลูกค้าเราที่เป็นเรื่องที่เป็นงานคอนซัลท์ส่วนใหญ่เป็นบริษัทไซส์ใหญ่ทั้งสิ้นเลยเกือบมันเคยมีเคสไหนไหมคะที่อาจารย์เข้าไปแล้วหูคอนซัลท์ยังไงก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนในครอบครัวเขาคุยกันได้เลยไม่มีคือเราต้องไปด้วยความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคือคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเขามีสายเลือดเดียวกันเนี่ยมันจะต้องมีจุดที่มันเชื่อมโยงกันได้แต่เราต้องหาจุดนั้นเนี่ยให้เจอนะครับเป็นหน้าที่เรานะครับไม่ว่าตอนที่มาเนี่ยสถานการณ์มันจะแย่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าเราจะกลับมาฟื้นฟูเรื่องนี้ได้นะครับเพราะถ้าคอนซัลท์ไม่มั่นใจเนี่ยคือโอกาสที่จะทำสำเร็จเนี่ยมันไม่มีนะครับแต่เท่าที่เราทำมาเนี่ยเป็นร้อยๆครอบครัวเนี่ยนะครับ
เราก็โชคดีที่เราทำประสบความสำเร็จมาโดยตลอดนะครับเรามีเทคนิคเรามีที่ปรึกษานะครับเรามีผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นท่านอดีตอธิการบดีท่านรองศาสตราจารย์ดร.จิรเดชอุสวรรณเนี่ยท่านก็คอยให้คำแนะนำเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่เวลาเอาไปใช้ปุ๊บมันสามารถแก้ปมบางเรื่องได้อะไรอย่างครับอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเช่นเราเป็นคอนซัลท์บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็พี่กับน้องนะครับมีความเห็นที่ต่างกันเยอะมากนะครับพี่เนี่ยตอนนี้เป็นประธานอยู่แล้วก็กำลังจะวางมือน้องเนี่ยกำลังต้องขึ้นมานะครับน้องเนี่ยมีความรู้สึกว่าพี่เนี่ยไม่มีความไว้ใจแล้วก็ไม่เคยให้คำชื่นชมเลยในผลงานที่เขาทำมาโดยตลอดเนี่ยนะครับเขามีความเชื่อเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดนะครับอยู่กันมาหลายปีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยน้องเขาก็จะควิดไม่เป็นประธานคนต่อไปแล้วเราทำงานมาตั้งหลายปีแล้วพอคนจะเป็นทายาทคนต่อไปจะขึ้นเนี่ยเขาตกลงเขาไม่ขึ้นเราก็มานั่งกลุ่มคอนซัลท์แล้วก็มานั่งหารือกันว่าเราจะทำเรื่องนี้ยังไงทั้งที่เราเห็นเขาเป็นคนดีทั้งคู่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยบอกว่าอันนี้ได้ไหมด้วยความที่พี่เขาเป็นเอนจิเนียร์เขาเป็นผู้ชายเป็นเอนจิเนียร์แล้วก็บอกว่าซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆให้น้องสาวได้ไหมตั้งแต่เขาเป็นพี่น้องกันมาเราถามเขาว่าเขาเคยให้ของขวัญน้องไหมไม่เคยไม่เคยฮะต่างคนต่างเรียนคนละประเทศด้วยนะครับคุณพ่อส่งไปเรียนคนละประเทศก็โตขึ้นมาก็มาทำงานด้วยกันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ห่างๆกันนิดนึงคือไม่เคยพูดจีจ๋ากันเอางี้ก็แล้วกันนะครับพอดีช่วงนั้นเป็นวันวาเลนไทน์เราซื้อของขวัญให้น้องหน่อยได้ไหมเขาก็เขินแล้วก็ให้เลขาไปซื้อนะครับเลขาซื้อข้าวเขียนการเล็กๆส่งไปให้น้องสาวครับน้องสาวแค่ได้รับแค่นั้นเองครับก็ส่งของขวัญกลับมาให้พี่ชายตั้งแต่นั้นมาความสัมพันธ์ดีเลยแค่นี้เองทะเลาะกันมาตั้งหลายเดือนแค่เรื่องเล็กๆแค่พี่เขียนการนิดเดียวให้ของขวัญน้องตั้งแต่เป็นพี่น้องกันมา50ปี50กว่าปีเนี่ยเพิ่งได้ของขวัญในชิ้นแรกแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์ทั้งหมดกลับมาดีขึ้นดีมากแล้วเป็นคำแนะนำที่จะว่ายากมากก็ไม่ได้ยากหรือว่าจะคิดว่ามันทำไม่ได้ก็ไม่ใช่พอทำปุ๊บความสัมพันธ์ดีความสัมพันธ์ดีเลยความสัมพันธ์ดีเลยแค่นี้ครับเพราะจะมีทริคเล็กๆน้อยๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเราต้องคุกเคลียร์เขาแล้วก็ดูว่าปมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับค่ะอาจารย์คะถ้าหากว่าครอบครัวที่ทำธุรกิจครอบครัว family business คนไหนกำลังดูรายการของเราอยู่แล้วต้องการคำปรึกษาเพราะว่าครอบครัวที่ทำธุรกิจของเรากำลังมีปัญหาเนี่ยสามารถที่จะรับคำปรึกษาจากทางศูนย์ได้ยังไงบ้างคะก็เข้ามาดูงานของเราที่ www นะครับ utcc.ac.th ก็ได้นะครับก็มีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับแล้วก็ดูที่ศูนย์นะครับเขาจะมีศูนย์ธุรกิจครอบครัวอยู่ก็คลิกดูที่ศูนย์เนี่ยจะเห็นกิจกรรมของเราหรือว่าโทรมาที่เบอร์026976000ก็ได้ค่ะเร็วๆนี้จะมีกิจกรรมอะไรที่คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ไหมคะอาจารย์เราจะมีจัดเรื่องการอบรมให้กับทายาทธุรกิจนะครับเราทำงานร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทยนะครับจัดหลักสูตรอบรมเนี่ย3วันให้กับกลุ่มที่เป็นทายาทนะครับก็ เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบริหารธุรกิจครอบครัวนะครับเช่นจะทำยังไงเราถึงจะพัฒนาทำนูครอบครัวขึ้นในบ้านได้ถ้าหากว่าอยากทำแผนสืบทอดที่มันมีหัวข้อเรื่องอะไรบ้างนะครับจะจัดโครงสร้างตัวธุรกิจให้มันเรียบร้อยนะครับมันต้องทำยังไงนะครับพวกนี้จะอยู่ในหลักสูตรตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็เข้ามาดูที่เว็บไซต์ของเรานะครับก็เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วก็คลิกมาที่ศูนย์จะเห็นรายละเอียดอยู่ครับค่ะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะสำหรับผู้ชมที่ทำธุรกิจครอบครัวคนไหนอยากจะทำให้ธุรกิจเนี่ยมันเดินไปได้อย่างราบรื่นจริงๆนะคะลองเข้ามาปรึกษากับทางศูนย์ดูวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกชัยอภิศักดิ์คุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการเซียนธุรกิจในวันนี้นะคะส่วนใครที่อยากติดตามรายการย้อนหลังเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจของรายการค้นหาคำว่าเซียนธุรกิจเลยนะคะหรือใครอยากที่จะเริ่มต้นการทำธุรกิจแล้วอยากได้รับคำแนะนำดีๆจากเซียนนะคะส่งข้อความเข้ามาหลังใหม่ได้เช่นเดียวกันที่แฟนเพจของรายการเซียนธุรกิจส่วนใครอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจอยากได้ข้อมูลต่างๆนานาสามารถเข้าไปดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ SME ค่ะหรือว่า www.smethailandclub.com นะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าบ่าย 3:00 น.ทาง Nation TV ช่อง 22สวัสดีค่ะ